สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามารีวิวร้านข้าวแกงปักใต้นะครับที่อำเภอแม่สายนะครับเป็นข้าวแกงถาดหลุมนะครับข้าวแกงร้านนี้จะเสิร์ฟมาแบบเป็นถาดหลุมแบบไม่ได้ราดข้าวนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับร้านตั้งอยู่ที่หน้าอำเภอแม่สายนะครับหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับอยู่แถวๆด้านหน้านะครับก็เป็นชื่อร้านข้าวแกงปักใต้ถาดหลุมนะครับเป็นอาหารปักใต้นะครับมีแกงขี้เหล็กนะครับมีแกงไตปลามีผัดปลาแล้วก็แบบสไตล์แบบภาคใต้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแกงไตปลานะครับก็เสิร์ฟมาแบบเป็นถาดหลุมแบบนี้นะครับตอนนี้ผมมาช่วงบ่ายๆแล้วมันอาหารเริ่มจะหมดไปบ้างแล้วนะครับถ้าตอนเช้าๆจะเยอะกว่านี้นะครับลาบ2อย่าง50บาทนะครับ3อย่าง60นะครับน้ำดื่มฟรีนะครับและข้างร้านข้าวแกงปักใต้ก็จะมีร้านส้มตำอยู่ด้วยนะครับมีทั้งลาบมีทั้งน้ำตกนะครับส้มตำไก่ย่างด้วยนะครับส่วนข้าวแกงก็จะมีน้ำพริกกะปินะครับแล้วก็แตงกวาผักสดให้นะครับพริกน้ำปลาตักได้เลยนะครับรสชาติจะออกเผ็ดเลยนะครับออกเผ็ดแบบภาคใต้เลยนะครับที่ไม่เคยกินข้าวแกงที่ภาคเหนือมาก่อนนะครับนี่จะเสิร์ฟมาแบบนี้มันสะดวกดีนะครับแล้วแกงก็ไม่ได้ไปเลอะที่ข้าวด้วยนะครับเสิร์ฟมาจะกินอะไรก็ตักทีละอย่างเนี่ย3อย่างแบบนี้ก็60บาทนะครับมีแกงเผ็ดไก่แล้วก็พะโล้แล้วก็ผัดหน่อไม้ผัดพริกแกงหน่อไม้ใส่ไก่นะครับครับผมสะดวกดีนะครับทานแบบนี้มีพริกแตงกวานะฮะมีเครื่องดื่มต่างๆด้วยนะครับขายไปถึงช่วงบ่ายสองก็จะหมดแล้วนะครับร้านข้าวแกงร้านนี้นะครับคนทานเยอะนะครับเช้าๆก็จะเยอะกว่านี้นะครับลายอาหารเป็นรสชาติข้าวแกงปักใต้แท้เลยนะครับใครว่าเวียนมาที่แม่สายนะครับอย่าลืมมาทานข้าวแกงปักใต้ถาดหลุมนะครับอยู่ที่หน้าอำเภอแม่สายนะครับขอบคุณครับ